เอาเริ่มเลยโยมค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะในการศึกษาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็เป็นบรรยากาศในการเสวนาแลกเปลี่ยนวิชาการท้องถิ่นว่าได้ทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์เนี่ยนะคะได้ทำการศึกษาประเพณีท้องถิ่นวัฒนธรรมชุมชนตลอดจนถึงมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าด้วยเรื่องของปราสาทแกงงานะคะท่านอาจารย์คะอยากให้ท่านอาจารย์ได้แนะนำตัวเองด้วยค่ะท่านอาจารย์ขอเจริญพรโยมอาจารย์ดร.ยะโสธราศิริภาวภากรอาจารย์สอนประจำวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นอาตมาภาพพระมิตรจารุธรรมโมรหัสนักศึกษา64096020019นักศึกษาปตท.รุ่น8มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์สำนักที่ที่พักสงฆ์ท่านนำคนหนองมะเซลตำบลตรวจอำเภอศรีสะโรงจังหวัดสุรินทร์เป็นพลอยู่แถวโน้นพูดภาษากุยใช่ไหมคะพระอาจารย์กุยใช่โยมอ๋อคุณเป็นการสื่อสารภาษาท้องถิ่นก็คือกลุ่มชาวไทยกุยนะคะเนาะที่ปรากฏอยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านพระอาจารย์คะจากการศึกษาประเพณีท้องถิ่นเนี่ยท่านมีท่านได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญในเรื่องนี้อย่างไรคะท่านอาจารย์อยากให้ท่านอาจารย์ได้อธิบายโดยละเอียดค่ะท่านโยมความสำคัญในการศึกษาไปมาของภาษาใจเหงาหรือวัฒนธรรมที่นาเลินหายโยมเป็นจังหวัดหนึ่งจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีวัฒนธรรมผสมผสานทั้งลาวกุยเขมรผสมกันอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นั้นแล้วในพื้นที่ที่อาตมากำลังศึกษาคือวัฒนธรรมลำลังคายของภาษาใจเหงาเป็นพื้นที่ของชุมชนชาวสวยเรือสกุยคือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสันโดยภาษาใจเหงาเป็นโบราณที่ตั้งอยู่ที่บ้านปูนทรายตำบลบ้านชบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นแหล่งโบราณแห่งหนึ่งฐานแห่งหนึ่งที่อายุเก่าแก่ของอารยธรรมเขมรรูปแบบเหมือนกับครวัดในราวพุทธวัตรที่17ซึ่งได้ผ่านเวลามาถึงประมาณ700ปีทำให้เรื่องราวความเป็นจริงในอดีตนั้นได้เลือนหายจากไปดังนั้นควรมีเราควรมีการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหลักฐานความรู้เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมารูปแบบของศิลปะในสถาปัตยกรรมเรื่องเล่าเรื่องราวเล่าขานตำนานอันเป็นที่มาของชื่อประสาทใจเหงาการสืบทอดลุ้นรักไปในกับพิธีกรรมบวงสรวงประสาทใจเหงาอันจะเป็นการนุรักษ์สืบสารและสร้างการรับรู้สร้างจิตสำนึกตระหนักในคุณค่าให้เกิดความหงเหนของคนในพื้นที่เพื่อให้เรื่องราวของประสาทใจเหงาไม่เป็นเพียงแค่ตำนานแต่เป็นแหล่งโบราณสถานและโบราณคดีทางประสาทอันทรงคุณค่าสร้างความภูมิใจของคนรุ่นปัจจุบันได้ลึกถึงความรู้ที่ได้สร้างขาววอนวัตถุตกทอดมาจนถึงวันนี้ควรแก่เราควรแก่การรักสืบสารเพณีได้ที่ได้บัตรบัตรต่อภาษาใจเหงาให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานให้ลบเลือนหายเหมือนในอดีตที่ผ่านมานั้นแล้วในวันในทางปัจจุบันนี้มีความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจและการเมืองอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์การรับสื่อต้องทำออนไลน์ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดความสนใจและรับวัฒนธรรมนั้นมาปฏิบัติและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันอย่างชัดเจนเมื่อคนรุ่นใหม่หันไปสนใจและรับสิ่งใหม่มามากก็ส่งผลกระทบวัฒนธรรมดั้งเดิมในท้องถิ่นที่ดีงามก็เริ่มตกทอดทิ้งหรือไม่ปฏิบัติตามหลายสิ่งหลายอย่างได้เลือนหายไปกับการกับเวลาซึ่งเป็นทิ้งที่น่าเสียดายและเสียใจเป็นอย่างยิ่งนักถ้าหากไม่มีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลไว้เกรงว่าไม่นานหลายสิ่งหลายอย่างที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้อันจะเป็นตัวสะท้อนถึงความเป็นมาหรือรากเหง้าของชุมชนก็จะถูกกลืนและถูกลบเลือนไปกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังนั้นผู้ทำการศึกษาจึงได้เห็นความสำคัญได้ทำการศึกษาวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายกรณีศึกษาสืบสานตำนานประสาทใจเหงา
บ้านปูนทรายตำบลดอนชบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลใดต่างๆไว้เป็นเอกสารในการศึกษาต่อไปส่วนท่านพระอาจารย์คะจากการที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดนี้คือเป็นความเป็นมาและความเป็นมาความสำคัญและก็ปัญหานะคะจากการศึกษาของท่านพระอาจารย์เองพระอาจารย์คะการศึกษาของท่านในครั้งนี้นะมีกี่วัตถุประสงค์คะท่านอาจารย์วัตถุประสงค์มีอะไรบ้างคะวัตถุประสงค์มีอยู่3วัตถุประสงค์นั่นก็เพื่อศึกษาข้อมูลบนบทประสาทใจเหงาตำบลบ้านชกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์2เพื่อศึกษาวิเคราะห์งานประเพณีและสืบสานตำนานสารตำนานประสาทใจเหงาตำบลพระชกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์3เพื่อการศึกษาวิเคราะห์แนวทางอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดการจัดงานประเพณีประจำปีสืบสานตำนานประสาทใจเหงาตำบลพระชกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ประสงค์ก็มีอยู่3ประการค่ะพระอาจารย์คะแล้วการศึกษาในครั้งนี้ของพระอาจารย์เนี่ยท่านพระอาจารย์ได้ใช้กลุ่มประชากรคือใครจำนวนเท่าไหร่อะไรบ้างคะอาจารย์สำหรับกลุ่มที่ท่านใช้ในการศึกษากลุ่มเป้าหมายคุณโยมกลุ่มเป้าหมายคือประชากรคือได้แก่ไอ้พระภิกษุสีรูปตาชาวบ้านด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านจำนวนหนึ่งท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจบจำนวนหนึ่งท่านผู้เฒ่าแก่ในหมู่บ้านปูนทรายสามท่านผู้นำชุมชนสามท่านชาวบ้านปูนทรายจำนวนสองท่านรวมทั้งสิ้นแล้วจำนวน14ท่านด้วยกันเดียวค่ะท่านอาจารย์คะการศึกษาของท่านในครั้งนี้เนี่ยนะคะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานใดได้บ้างคะท่านอาจารย์มีประโยชน์กับหน่วยงานที่สามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์มีหน่วยงานไหนบ้างคะที่สามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยค่ะสำหรับหน่วยงานที่จะไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาพระธรรมรณนัยนั้นก็ได้แก่ทางศาสนาทางวัดหรือทางโรงเรียนสถานศึกษาหรือว่าทางราชการที่นำไปใช้เพื่อเสริมสร้างความรู้ในวัฒนธรรมที่กำลังหายภาษาใจเหงาที่กำลังเดินหายจบค่ะท่านพระอาจารย์สามารถสรุปโครงสร้างทั้งหมดของประเพณีประสาทใยเหงาเนี่ยว่าเขาจัดงานประเพณีช่วงเดือนไหนในรูปแบบของการจัดงานประเพณีเขาเป็นยังไงแล้วก็เขามีการแสดงแสงสีเสียงมีอะไรบ้างค่ะท่านอาจารย์ค่ะลำดับโครงสร้างในการจัดงานสืบสารวัฒนธรรมเพณีของประสาทใยเหงาประสาทใยเหงานั้นมีการจัดงานครั้งแรกคือปี2558ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลและชาวบ้านทบที่จัดขึ้นหลังจากที่ได้ขูดทำการลอกในปีพ.ศ. 2555แล้วเกิดความถึงการประโยชน์หรือว่าความสำคัญในภาษาใจเหงาจึงจัดปีนี้ขึ้นในปี2555สำหรับในการจัดงานประเพณีนั้นที่มีการเสงแสงสีเสียงการไล่รำของกลุ่มชาวบ้านนักเรียนโดยมีผู้นำทั้งชุมชนทางราชการส่วนในการถวายเครื่องบวงสรวงเส้นไหว้นั้นจะมีทูหรือว่าที่เราเรียกว่าทูน้ำผึ้งหรือคือแม่น้ำผึ้งที่เป็นศิลปินแห่งชาติมาร่วมพิธีในการบวงสรวงเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่จะสื่อสารถึงอีกมิติหนึ่งหรือว่าความเชื่อของชาวไทยเราเรียกว่าการบวงสรวงสื่อถึงวิญญาณเพื่อให้ได้รับรู้ที่อยู่ในประสาทใจเหงาต่อจากนั้นก็มีการตั้งคืนมีการแสดงแสงสีเสียงการได้รำและการแสดงของนักเรียนโดยมีชาวบ้านจะมาร่วมกันมากและจะมีการทำบุญตักบาตรเพื่อให้เกิดสิริมงคลต่อชาวบ้านและทางราชการสำหรับการจัดประเพณีนั้น
ในช่วงเดือน3คือจัดที่มีการระลึกถึงเพื่อขอบคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทพเจ้าที่อยู่ในปราสาทยายเหงาให้รับรู้ว่าต่อชุมชนได้ทำการทางเกษตรหรือว่าปลูกพืชข้าวกล้าได้ผลผลิตที่ดีก็เพราะเราได้บวงสรวงต่อองค์ปราสาทยายเหงาเพื่อให้ท่านได้ช่วยเหลือในความเชื่อเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการทำเกษตรสิ่งอันนี้คือทำให้ชาวบ้านได้ลึกถึงในการทำบุญเพื่ออุทิศต่อบรรพบุรุษหรือเทพยดาที่สิทธิ์อยู่ในปราสาทยายเหงาคือช่วงเดือน3หรือว่าบุญข้าวจีตามพิธีเรียกว่าเดือน9ตีหรือถือว่าเป็นช่วงเดือนมาฆบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาพอดีตามแต่ละท้องที่จะจัดขึ้นเพราะชาวบ้านในบ้านบุญสายนั้นจากการที่มาลงไปศึกษาบริบทหรือว่าสัมภาษณ์ชาวบ้านแล้วจะมีอยู่บ้านจะมีอยู่2หมู่บ้านโยมหมู่บ้านหนึ่งกับบ้านปูนทรายอีกบ้านหนึ่งกับปูนทรายนั้นแล้ว2หมู่บ้านนี้เขาจะเชื่อตามนักปราชญ์คือปราชญ์ชาวบ้านถ้าปราชญ์ชาวบ้านนำทำพิธีชาวบ้านก็จะทำตามเพราะ2หมู่บ้านนี้อาตมาไปศึกษาหรือว่าไปสัมภาษณ์ในพื้นที่บ้านปูนทรายบางคนบางท่านก็ยังไม่รู้เลยโยมว่าปราสาทใหญ่เหงานั้นมีวิธีอะไรบ้างบางคนบางท่านคนเฒ่าคนแก่ยังไม่รู้เลยโยมก็ฉะนั้นในการสืบสารว่าทำพิธีนั้นต้องขึ้นอยู่ปราชญ์ชาวบ้านที่นำพาแม้แต่ผู้นำชุมชนต้องอาศัยปราชญ์ชาวบ้านแนะนำในการบวงสรวงการเส้นไหว้ก็ถือว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในการประกอบพิธีกรรมทั้งหลายนั้นแล้วอีกพิธีหนึ่งถือว่าการบวงสรวงคือเดือน 5เดือน5นี้เป็นพิธีที่จัดขึ้นคือไม่ได้นอนมันอยู่ที่สถานการณ์หรือว่าทางของกลุ่มราชการองค์การมหาส่วนจังหวัดและองค์การมหาส่วนตำบลที่จะกำหนดขึ้นคือชาวบ้านมีที่คือตามคือติดตามหรือว่าตามงานของที่กลุ่มองค์การหรือว่ากลุ่มราชการจัดขึ้นก็ตามพันชาวบ้านก็สามารถจัดงานได้นั้นแล้วในช่วงเดือน5นี้จะมีการประกอบพิธีขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมเพณีเพื่อให้เกิดขึ้นในชุมชนของ2หมู่บ้านและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ใกล้เคียงก็มีการทำบุญตักบาตรคือรดน้ำสงฆ์พระหรือว่าเป็นทำบุญเพื่อเกิดความสิริมงคลในช่วงเดือน5นั้นแล้วในพิธีเดือน5นี้ถือว่าถามผู้เฒ่าผู้แก่พอจะรู้แต่เพียงเดียวว่าเดือน5เคยเป็นพิธีที่เคยจัดขึ้นเป็นประจำส่วนพิธีที่เดือน3หรือว่าเป็นพิธีในของกลุ่มชาวบ้านที่จัดขึ้นแต่ในส่วนของเดือน5นั้นถือว่าเป็นพิธีใหญ่วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นคือโดยองค์การมหาสมบัติจัดขึ้นและองค์การสุวรรณสันจักรวัดและชาวบ้านถือว่าเป็นพิธีนี้สืบสารวัฒนธรรมที่กำลังหายของตาใจเหงาเพราะเดือน5นั้นถือว่าเป็นได้นิมนต์พระหรือมาทางสงฆ์หรือทำพิธีในการทำบุญตักบาตรและผู้เฒ่าแก่มารวมกันขึ้นเพื่อเกิดความสัมพันธ์ในด้านทางชุมชนและคนเฒ่าคนแก่อีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดความสามัคคีในชุมชนนั้นเองโยมในช่วงเดือน6ในช่วงเดือน6นั้นกลุ่มชาวบ้านจะประกอบพิธีขึ้นก็เพื่อเป็นช่วงเข้าดูทำเกษตรกรรมมีการทำไร่ทำนาคือมีการบวงสรวงขอพรก็มีเป็ดต้มหรือว่าหมากพลูหรือว่าเครื่องบูชาหรือว่าดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบวงสรวงต่อองค์ประสาทใหญ่เหงาโดยมีตุ่มหรือเป็นนักปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้นำในการกล่าวคำขอพรต่อองค์เทพยดาหรือดารักหรือดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ในปราสาท
ให้ได้รับรู้ว่าเดือนนี้เป็นเดือน6เข้าช่วงเดือนทางเกษตรกรรมขอให้เทพเจ้าเทพยดาหรือดวงวิญญาณที่สุดในประสาทแห่งนี้จงรับรู้ขอให้เกิดความสมบูรณ์ในการทำไร่ทำนาหรือทำเกษตรกรรมให้เกิดฝนตกตามต้องตามฤดูกาลสิ่งนี้คือความเชื่อของชาวบ้านในการที่จะบวงสรวงในช่วงเดือน6หรือเป็นธรรมประทับในกลุ่มหมู่บ้านโยมนั่นแล้วนี่คือสิ่งที่กลุ่มชาวบ้านแถบบ้านโพนทรายภูนทรายบ้านโพนทรายและภูนทรายสองบ้านนั้นเกิดความคือลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในเขตหมู่บ้านเพราะปราสาทใหญ่เหล่านั้นตามที่อาตมาเคยได้รับรู้มานับที่อาตมาตอนบวชสามเณรโยมอันมาเคยไปอยู่ที่หนึ่งตอนนั้นมันเป็นป่ารกชันหรือว่าเงียบแต่มีสถานที่สวยงามโยมสวยงามเป็นปราสาทที่กำลังอุดมสมบูรณ์หรือว่าสวยดีมีสภาพที่สมบูรณ์มากพอต่อมาจากนั้นมาปราสาทเริ่มทรุดลงหรือว่าสิ่งก่อสร้างได้พังลงมาสิ่งเหล่านี้คือชาวบ้านได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่จะบูรณะรีโนเวทปราสาทให้คงอยู่ได้ดังแล้วปราสาทใหญ่เหงานี้ถ้าเรากลุ่มชาวบ้านหรือชุมชนหรือกลุ่มราชการอันมาสนใจในการที่จะอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มปราสาทใหญ่เหงาให้ดีหรือว่าให้สมบูรณ์ให้เกิดความรู้กว้างขวางในสิ่งที่ประชาชนได้รับรู้หรืองานที่จัดขึ้นเพื่อเกิดการท่องเที่ยวในการเชิญรักการท่องเที่ยววัฒนธรรมของกลุ่มศาสตร์ใจเหงานี่คือว่าธรรมหรือสงข้างที่อาตมาเคยได้เข้าไปศึกษาหรือว่าสัมภาษณ์กลุ่มชาวบ้านในเขตหมู่บ้านภูนทรายมาโยมค่ะท่านพระอาจารย์คะจากการศึกษาประเพณีท้องถิ่นปราสาทใจเหงานี้นะคะจากการศึกษาของท่านนี้สิ่งที่สามารถนำมาเป็นนวัตกรรมท้องถิ่นหรือสิ่งที่สามารถมาสร้างเป็นมูลค่าได้ที่ยังไม่มีอยู่เลยในปราสาทใหญ่เหงาเนี่ยจากการศึกษาของท่านท่านเห็นว่ามีอะไรบ้างคะอาจารย์อย่างเช่นท่านไปเที่ยวปราสาทปราสาทพนมรุ้งท่านก็จะเห็นเขาทำพวงกุญแจเป็นรูปปราสาทพนมรุ้งเป็นรูปปั้นปราสาทแต่ทีนี้พอเวลามาอยู่ที่ปราสาทใหญ่เหงาเนี่ยท่านว่าสิ่งที่สามารถมาสร้างเป็นมูลค่าได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างคะท่านพระอาจารย์จากการที่อาตมาลงไปเรามาศึกษาสวัสดิ์นวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในการศึกษาหรือว่าต่อยอดนั้นมีเยอะโยมเพราะในกลุ่มศาสตร์ใหญ่เงานั้นถ้ากลุ่มชาวบ้านเกิดความศึกษาสวัสดิ์นวัตกรรมคือต่อยอดนั้นเช่นว่าเราสามารถนั้นจะทำผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นว่าการทำเอาตัวประสาทนิยมมาเป็นนวัตกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนได้หรือว่าผลิตภัณฑ์ขนมเราสามารถที่จะเอาตาหรือว่าแต่ละของไอ้ประสาทใหญ่เหงาไปเพิ่มในผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้เกิดดูความน่าสนใจต่อประชาชนที่บริโภคและอย่างนวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งนั้นคือนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่ชาวบ้านจะได้รับเพื่อให้เกิดความอุดมความมีรายได้ในทางชุมชนขึ้นอีกโยมค่ะท่านนี้ค่ะจากการศึกษาของท่านพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์มีแนวทางในการอนุรักษ์พัฒนาต่อยอดประเพณีท้องถิ่นนี้อย่างไรบ้างคะท่านอาจารย์แนวทางในการศึกษาศึกษาในวัฒนธรรมการต่อยอดการต่อยอดนั้นโยมกันว่าทำวิรูปแบบสำหรับแนวทางรุ่นแรงศึกษาการต่อยอดก็คือการค้นฟ้าคือเราสามารถการค้นฟ้าศึกษาและเก็บรวมข้อมูลการกิจกรรมในวิธีกรรมบวงสรวงและศิลปะ
การได้รำวงสรวงคือการศึกษาวิจัยรวบรวมไว้เป็นข้อมูลเป็นที่รับอย่างตัวอย่างการวิจัยศิลปะการแสดงจากพิธีกรรมวงสรวงประสาทใจเหงาซึ่งตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาราชภัฏสุรินทร์ปีที่20ฉบับที่1 2คือเนรรักโดยการปลูกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีการบวงสรวงให้ได้ต่อเนื่องทุกๆปีอันจะเป็นการสร้างจิตสำนึกของคนในตำบลบ้านชบได้ร่วมกันนั้นให้เป็นประเพณีจัดกิจกรรมของคนในชุมชนต้องออกไปร่วมกันนั้นให้มากๆนี่คือการฟื้นสามก็คือการฟื้นฟูประสาทใจเหงาซึ่งเคยถูกทิ้งร้างและพังทลายลงมาจะมีวัตถุหลายประการถูกขโมยจากไปจากพื้นที่รวมทั้งผุพังไปตามเวลาในการฟื้นฟูประสาทใจเหงาจะได้รับการขูดแต่งและบูรณะเริ่มมาแต่ปีพ.ศ. 2552จนถึงเสร็จสมบูรณ์ในปี2555ถึงแม้ว่าจะบูรณะแล้วแต่พี่อาจไปสมบูรณ์แบบดังที่เริ่มก่อสร้างได้อันเนื่องจากการสูญหายและพังสลายจะมิอาจทราบสภาพเดิมจะทำได้เท่าที่สามารถทำได้เท่านั้นแต่ก็มีข้อดีคือเมื่อทำการขูดนะก็จะทำให้เห็นสภาพทางกายภาพที่ชัดเจนเนื่องจากการถูกดินทับถมสูงถึง1เมตร50หรือว่า 1.5 เมตรถูกซ่อนปิดปกปังไว้โดยที่ชาวบ้านไม่ทราบเลยว่ามีฐานศิลาแรงทางอยู่ใต้ดินการบูรณะทำให้ทราบอาณาเขตว่ามีกำแพงแก้วล้อมรอบและมีฐานศิลาแรงขององค์ปราสาทที่3ที่ยังสร้างไม่เสร็จซึ่งการพัฒนาการนำรูปแบบปราสาทใหญ่เหงามาทำเป็นปราสาทจำลองทำพวงกุญแจโดยทำจากปูนพลาสเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเป็นของที่ระลึกพัฒนาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำหมู่บ้านตราผลิตภัณฑ์ชุมชนการจัดงานบวงสรวงปราสาทใหญ่เหงามีการจัดการแสดงแสงสีเสียงเป็นรูปแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนเป็นการพัฒนาในรูปแบบศิลปะการแสดงผ่านเรื่องราวบอกเล่าตำนานปราสาทใหญ่เหงาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปูนทราย5คือการถ่ายทอดโดยการนำข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้เข้าสู่ระบบการเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ฝึกฝนให้เด็กนักเรียนเป็นมัคคุเทศน้อยเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวและยังเป็นการปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับประสาทใจเหงาและพิธีกรรมต่างๆนักเรียนรุ่นปัจจุบันก็จะเป็นผู้สืบทอดต่อไปในอนาคตพวกคือการส่งเสริมกิจกรรมถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่หน่วยงานราชการเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสังกะสำนักงานประจำจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การสนับสนุนส่งเสริมการกิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่องทุกปียังได้คือการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้เป็นการที่เชื่อมความสัมพันธ์กลุ่มภาคีชุมชนการท่องเที่ยวเพื่อการแลกเปลี่ยนรูปแบบศิลปะการแสดงในแง่การให้นักเรียนนำไปแสดงในงานศิลปะหัตถกรรมหรือการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมเดียวกันที่อยู่คนละอำเภอก็เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนให้คนรู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นประการสำคัญคือการสื่อการใช้สื่อโซเชียลเช่นเพจ Facebook เว็บไซต์ YouTube เป็นต้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยนำเสนอเผยแพร่ให้กว้างไกลทั่วโลกแปลที่การเสริมสร้างตลาดท้องถิ่นโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านผู้ดำเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพท่านภูมิปัญญาให้เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมนางรำวงสรวงก็สามารถเป็นปราชญ์ชาวบ้านในด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านนักดนตรีก็เป็นปราชญ์ในด้านดนตรีพื้นบ้านมีการยกย่องประกาศเกียรติคุณ
ต่อบุคคลเหล่านั้นกราบขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะดีมากเลยค่ะท่านอาจารย์กราบขอบพระคุณท่านมากค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็เราก็ได้รับทราบถึงความเป็นมาความสำคัญแล้วก็ปัญหาตลอดจนถึงนวัตกรรมแล้วก็ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ตรงนี้นะคะถือว่าเป็นประโยชน์เป็นสาระอย่างมากมายนะคะกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ที่ได้มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนค่ะท่านอาจารย์ได้เต็มนะคะได้คะแนนให้เต็มเลยนะคะท่านอาจารย์กราบขอบพระคุณกับสวัสดีพระอาจารย์ค่ะก่อนขอตะโยมตอนไปจะกลับอ่ะขอจะพบขอจะจบการศึกษาปิดคอร์สอันมาขอในนักเป็นอาจารย์สอนที่การศึกษาปศรุ่นแปดนะโยมนะคือว่าจบคอร์สการศึกษาอันมาก็ขอบคุณอาโยมอาจารย์กสุธราเพื่อยสุธราสุริภากรที่เป็นอาจารย์สอนให้ความรู้ในวิชาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีประเพณีท้องถิ่นอันมาได้มาอ่านศึกษาหนังสือของอาจารย์คือสือศิลปะวัฒนธรรมประเพณีเกิดความรู้มากโยมคุ้มค่ากับค่าหนังสือ400บาทมากอาตมาเลยมาคิดมาทบทวนว่าสิ่งเหล่านี้เราได้ความรู้จากอาจารย์สอนมาเราสามารถที่จะไปศึกษาเพื่อรักษาวัฒนธรรมหรือว่าภูมิปัญญาของชาวบ้านเพื่อจะให้เลือนหายให้ลูกหลานได้สืบทอดเพื่อที่จะไม่หายจากไปจากกลุ่มชาวบ้านภูมิปัญญาที่บางทีบางท่านลูกหลานยังรู้จักเลยโยมว่าภูมิปัญญานั้นคืออะไรว่าธรรมคืออะไรอาตมาเกิดความภูมิใจตรงนี้เหมือนกับประเพณีของกลุ่มสวยโยมประเพณีเกลมออาตมาเกิดภูมิใจในทางของสวยหรือว่าพระธรรมของกลุ่มคนสวยเหมือนกันนั้นแล้วอาตมาเกิดความรู้ในหลักการที่อาจารย์ได้สอนมาเป็นอย่างมากนั้นแล้วก่อนจบเรียนอาตมาขออวยพรโยมให้อาจารย์นั้นเกิดความสุขความเจริญมีร่างกายแข็งแรงมียุบันะสุขภะละประธานธนสารคิดถึงทำการใดขอให้ถึงนั้นจงสบสมสำเร็จแก่ญาติคือโยมอาจารย์ตลอดไปโยมขอเจริญพรสาธุค่ะขอบคุณท่านพระอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะ